นี่คือ5 minutes podcast ไอเดียดีๆใน5นาทีสวัสดีครับคุณอยู่กับรวิทานุสาหะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องของฝรั่งเศสในมุมของธุรกิจนะครับผมเพิ่งอ่านโมโนโคฉบับล่าสุดนะซึ่งพูดเป็นอิชชูของฝรั่งเศสเลยเนี่ยแต่ว่าวันนี้อยากจะมาพูดเรื่องสายของธุรกิจนะครับของฝรั่งเศสที่น่าสนใจประเด็นก็คือผมอาจจะอ่านออกเสียงบริษัทพวกนี้ผิดหมดเลยก็ได้นะฮะเพราะว่ามันภาษาฝรั่งเศสออกเสียงยากนะฮะจะลองดูนะครับว่าจะได้ขนาดไหนนะฮะบริษัทแรกที่อยากจะพูดถึงคือนะฮะ JC Decor นะครับ JC Decor เนี่ยตั้งปี1964เป็นบริษัทที่ทำเรื่องเกี่ยวกับ advertising เนาะเราจะเห็นป้ายอะนะป้ายที่เราเดินผ่านอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นป้ายของ JC Decor เต็มเลยนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ย JC Decor นี่มี revenue นะครับประมาณ 3.5 พันล้านยูโรนะครับแล้วก็คนเห็นป้ายของ JC Decor ประมาณ410ล้านคนทุกวันนะครับแล้วก็มีอยู่ในทุกแทบจะเรียกว่าทุกหัวเมืองใหญ่ๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับบริษัทต่อไปไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือ LVMH นะฮะ LVMH เนี่ยเป็นบริษัทแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับLVMH ย่อมาจากหลุยส์วิตตองโมเอตชองดองแอนด์เฮนเนสซีนะครับซึ่งในเครือของ LVMH เนี่ยมีบริษัทที่เป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่นะฮะกว่า70แบรนด์นะมีตั้งแต่แทกฮอยเออร์นะครับเกอร์แลงคริสเตียนดีออร์เฟนดีโลริโมวาและอื่นๆอีกมากมายนะครับ revenue ในปี2017นี่นะฮะ2018ขออภัยนะฮะ 46,000 ล้านยูโรนะครับ46,000 ล้านยูโรนะครับแล้วก็มีพนักงาน 145,000 คนใหญ่มากนะฮะพอพูดถึง LVMH ก็ต้องพูดถึงอีกบริษัทหนึ่งนะครับคือ Kering เนี่ย Kering เนี่ยก็เป็นบริษัทแฟชั่นขนาดใหญ่เช่นกันนะครับมีรายได้หมื่นล้านยูโรนะครับแล้วก็มีพนักงานประมาณสัก 30,000 คนนะฮะ Kering นี่เป็น Kering เนี่ยนะฮะเป็นเจ้าของแบรนด์อย่าง Gucci นะครับ YSL นะฮะ Bottega Veneta Alexander McQueen นะ Alexander McQueen นี่มีข่าวว่าจะถูกขายนะฮะยังไม่รู้ว่าจะขายหรือไม่ขายยังไงนะครับก็เป็นอีก house หนึ่งที่ใหญ่ไม่แพ้กันนะครับอีกแบรนด์หนึ่งของฝรั่งเศสที่เราคุ้นเคยดีคือ Michelin นะครับ Michelin ยางรถยนต์เนี่ยนะฮะก็ Michelin เนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่1891นะครับแล้วก็นอกจากจะมีพนักงาน 110,000 คนเรื่องที่มิชลินดังมากก็คือมิชลินไกด์นะครับซึ่งมิชลินไกด์ถูกออกมาในตอนแรกเนี่ยเพื่อให้คนขับรถมากขึ้นนะฮะก็เป็นที่และ reference ของอาหารที่อาจจะเรียกว่าดังที่สุดก็ได้นะครับบริษัทต่อไปที่ต้องพูดถึงคือ Alstom นะฮะ Alstom เนี่ยเป็นบริษัททำหลายอย่างนะฮะแต่หนึ่งในที่เราน่าจะคุ้นเคยมากคือรถไฟนะครับถ้าเกิดว่าเราขึ้น Eurostar หรือว่า Subway ที่นิวยอร์กเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นรถไฟของ Alstom นะครับจริงๆ Alstom ก็มาบิดรถไฟที่เมืองไทยเหมือนกันนะ Alstom เนี่ยมี revenue 7,000 ล้านเหรียญนะครับแล้วก็มีพนักงาน 30,000 คนนะฮะเป็นบริษัทรถไฟอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรลเนี่ยเกี่ยวกับรางเนี่ยนะฮะใหญ่อันดับ3ของโลกนะครับโอเคอีกบริษัทหนึ่งที่อยากพูดถึงคือ Dufour นะครับ Dufour เนี่ยเป็นบริษัททำเรือนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตแคทามารานใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะแล้วก็มีเรือยอทมีอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะก่อตั้ง1964นะครับ Dufour เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เก๋มากๆของฝรั่งเศสนะครับถ้าพูดถึงในสายของเครื่องเขียนนะฮะฝรั่งเศสก็มีแบรนด์เครื่องเขียนใหญ่ๆหลายแบรนด์ทีเดียวนะครับหนึ่งในแบรนด์ที่ทุกคนคุ้นเคยมากคือ Waterman นะครับ Stephen King เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขียน Dreamcatcher โดยการใช้ปากกาหมึกซึมของ Waterman นะครับแล้วก็บอกว่าเป็น The World Finest Word Processor นี่เป็นคำพูดของ Stephen King เองนะฮะจริงๆแล้วบริษัทนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่นิวยอร์กในปี1884นะครับแล้วก็ถูกซื้อไปโดยบริษัทฝรั่งเศสนะครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยปากกาทั้งหมดเนี่ยยังถูกทำอยู่ในฝรั่งเศสนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นปากกาที่หรูหรามากๆนะฮะอีกอันนึงที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้เลยก็คือ YSL นะ YSL จริงๆก็อยู่ในเครือของKering นี่แหละนะฮะแต่ว่าด้วยความที่แบรนด์มีความเก๋ไก่มากๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีการมีความเป็นแฟชั่นที่
นำเสนอถึงภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสได้อย่างแตกต่างเขาว่าอย่างนั้นนะที่เขาเขียนไว้นี่นะครับก็วายอีฟแซงนี่เสียชีวิตในปี2008นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ย Creative Director ของ YSL คือแอนโทนีวาคาเรโลนะครับขออภัยหากอ่านนามสกุลผิดนะครับรายได้ของอีฟแซงในปี2017คือ 1,500 ล้านยูโรนะฮะจริงๆมีเรื่องน่าสนใจเยอะแยะเลยใน Monaco Issue นี้นะครับใครสนใจนะครับลองไปซื้อได้นะฮะ Monaco Issue นี้ชื่อFrance versus the world นะครับถ้าใครชอบนิตยสารโมโนโคผมแนะนำให้ subscribe นะเพราะมันถูกกว่าเยอะนะฮะเพราะว่าซื้อเป็นเล่มๆนี่ค่อนข้างแพงทีเดียวนะครับเป็นนิตยสารที่ต้องบอกว่ามีเทสมากๆนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับ5 minutes ครับสวัสดีครับ